ครับพี่เป็นไงบ้างครับสำหรับบอลไทยกับอินโดเมื่อวานก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่น่าเสียดายอีกแมตช์นึงนะฮะของซีเกมนะครับของทีมชาติไทยด้วยนะฮะก็จริงๆรูปเกมผมว่าจังหวะที่เราได้จังหวะตีเสมอในเกมเนี่ยนาทีสุดท้ายเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่แพ้ชนะอีกเรื่องนึงประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนช่วงนั่นแหละที่มีนัวกันมวยไทยผสมกุนขมาผสมอะไรกันตอนนั้นนั่นก็เลยแบบว่าเกิดแบบดราม่าขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกผมว่านะในยุคนี้แล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันถูกบันทึกหมดแล้วก็เสียใจแทนความมุ่งมั่นของนักเตะที่เขาหรือว่าสตาฟโค้ชที่ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็คนดูด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าผมว่าสุดท้ายแล้วก็ทุกคนจะเข้าใจแหละประสบการณ์ก็สอนคุณเองว่าสิ่งที่อะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะทั้งฝั่งเขาฝั่งเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จะสอนเองว่าต้องทำไงต่อไปในอนาคตคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นอะไรแบบนี้แต่ก็ถามว่าเสียใจที่แพ้ไหมก็เสียใจครับก็ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งก็เสียใจที่แพ้ที่ไม่ได้เหรียญทองเนาะแต่ว่าก็ยอมรับถึงความตั้งใจของนักเตะทุกคนเข้าใจเลยว่าแพชชั่นมาแบบทั้งโค้ชทั้งนักเตะสุดยอดมากทุ่มเทเพื่อชาติไทยของเราอะไรเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าใจพวกคุณก็ได้ใจนักเตะได้ใจกองเชียร์ทีมไทยไปแหละคนไทยก็ชื่นชมแหละแต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับกันตามหน้างานนะฮะครับผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับ